ก็คือมะละกอฮอลแลนด์ที่ป้าอนุบาลเอาไว้นะคะดูแลเอาไว้ตอนนั้นนะคะต้นนี้เกือบจะไม่รอดพอป้ามาดูแลใกล้ชิดนะคะก็ใสแล้วก็กำลังตกลูกให้ได้เห็นแล้วค่ะโหสวยงามค่ะยอดแข็งแรงเลยค่ะดอกก็กำลังออกดีค่ะนี่ทีนี้การดูแลอย่างเดียวไม่เพียงพอป้าได้ซื้อมันเทศมาทานแล้วก็ตัดหัวตัดท้ายนะคะเอามาลงในกระถางของต้นมะละกอนี่นะคะแล้วป้าก็เอาดินมาใส่งอกเป็นที่เรียบร้อยได้พันธุ์ของมันเทศเป็นที่เรียบร้อยจ้าทําง่ายๆที่ผ่านมาที่ป้าทําคลิปมาก็คือทําให้เห็นเลยว่าหัวและท้ายของมันเทศเราไม่จําเป็นไปซื้อเถาที่ไหนมาขยายพันธุ์เลยนะคะซื้อมันเทศมาทานตัดหัวตัดท้ายแล้วก็เอาตัวมันเทศไปต้มไปนึ่งก็ได้อร่อยด้วยเวลานึ่งมันเทศบอกอีกนิดนึงต้มกับนึ่งต่างกันมากถ้านึ่งจะอร่อยแบบไม่มีวิตามินมากกว่าต้มนะคะคือต้มเนี่ยเขาก็จะเละเละแต่ถ้านึ่งโอ้โหอร่อยสุดป้าชอบทานแล้วก็มีประโยชน์ด้วยนะคะถ้าใครลดความอ้วนนะทานนึ่งมันเทศทานก็จะดีมากๆเลยค่ะสำหรับป้านี่เลยเห็นไหมคะงอกแล้วปลูกเองปลูกกินเองได้มันเทศเนี่ยนะคะใช้เวลาประมาณ3เดือนนะคะ3 เดือนถึงจะได้ทานเนาะอย่าลืมว่า3 เดือน 90 วันโดยประมาณนะคะมันเทศก็จะได้ทานหัวนะคะป้าเคยปลูกแล้วใช้เวลาประมาณนี้แล้วก็ถอนมาต้มอร่อยปลูกเองระวังถ้าเกินอายุจะมีแมงเข้าไปเจาะหัวนะคะมันเทศสำหรับมันเทศป้าก็จะมาเล่าให้ฟังแล้วก็มาเล่าเรื่องมะละกอให้ฟังตัดตอรี่ของป้ามีเยอะพอป้าศึกษาเองด้วยตัวป้าเองไม่ว่าจะต้นนี้นะคะปลูกข้างๆกันป้าก็ตัดแต่งยอดออกไปเรียบร้อยนะคะนี่ตัดยอดออกไปเรียบร้อยอ่ะมีตัวช่วยกินมะละกอและหนึ่งนะคะเขาไต่ขึ้นมาจากต้นมากินใบแล้วหอยทากนั่นเองเราก็จะหักใบออกไปถึงเราจะกําจัดเขายังไงแล้วเขาก็มีเพราะว่าน้ําท่วมสวนเราก็แค่หักเข้ามาดูเขาใกล้ชิดแค่นั้นเองอยากกินก็กินไปอันนี้ให้กินเลยอ่ะไปกินไปไม่ได้โลกสวยนะคะแต่ว่าถึงเราจะฆ่าเขากําจัดเขายังไงมันก็ไม่หมดหรอกป้าก็เลยเลือกที่จะทําแบบนี้แล้วก็ดูแลเขาไปแบบนี้นะคะมาดูแลใกล้ชิดหยิบออกแล้วเราก็มาดูแลเขานี่ค่ะต้นนี้ป้าก็ดูแลแล้วก็ใกล้ๆกันกับต้นนู้นแล้วก็ไปอีกต้นหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันป้าชอบทานมะละกอเนาะเพราะว่ามะละกอเป็นอาหารที่แบบทานง่ายสุกแล้วกินหวานชื่นใจค่ะแทนขนมหวานได้นะมะละกอฮอลแลนด์ยิ่งอร่อยหวานเลยต้นนี้ก็เหมือนกันค่ะป้าเอามาปลูกไว้ในนี้ป้าก็เคยทําคลิปให้ดูแล้วแหละตอนนี้กล้วยจะแย่งอาหารมะละกอแล้วป้าต้องตัดออกนี่ค่ะดูมะละกอป้าก็ตัดยอดให้เขาแตกเป็น2 แขนงเช่นกันนะคะแล้วก็มาหักไปถ้าเขาจะได้ไม่แย่งอาหารกันนั่นเองนะคะนี่หักแบบนี้เลยเอาออกแบบนี้เอาไว้ยอดถ้าสูงจนเกินไปนะคะเขายังไม่มีลูกเดี๋ยวป้าจะมาตัดยอดนี้อีกให้เขาแตกแขนงตอนนี้แตกแขนงนี้แล้วใช่ไหมคะ2 อันป้าก็จะตัดตรงนี้ให้แตกอีก2 อันให้เขาเป็นต้นเตี้ยๆเพื่อที่เราจะเก็บได้ทานง่ายๆนั่นเองนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะคะที่คอยให้กำลังใจป้าขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ